ผู้ชอบในการเล่นว่าวนะครับวันนี้เราจะไปเที่ยวงานว่าวที่สระบัวสงขลากันนะครับวันนี้ก็ไม่ได้พาว่าวไปแข่งนะแต่พาว่าวไปเล่น1ตัวด้วยใครที่อยู่สงขลานะตอนนี้เดี๋ยวเจอกันนะครับประมาณสักบ่าย2บ่าย3นะวันนี้เราไปเย็นๆหน่อยนะโอเคแล้วเจอกันครับทุกคนเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศเปิดงานว่าวนะครับปีนี้วันที่16นะครับเดี๋ยวเอาว่าวไปใหญ่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในงานกันเลยนะครับเอาไปประสบขาก็จัดด้วย3วันก็ได้นะครับเราจัดว่าวสวยกันปีนี้ใหญ่กว่าว่าวตัวนั้นสวยอย่างฉะนั้นนะครับก็ขอความเขาเรียกว่าขอความร่วมมือทุกท่านนะครับช่วยกันประชาสัมพันธ์นะครับตัวนี้มาเที่ยวกันสงขลากันเยอะๆนะครับในช่วงสงกรานต์นะครับคนก็หล่อคนถือก็หล่อ12และ13เมษายนนี้ด้วยนะครับบรรยากาศการเปิดงานนะครับอุดรนั้นก็หล่อครับวันนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลาโดยกองการท่องเที่ยวและกีฬานะครับร่วมกับเทศบาลนครสงขลาและชมรมกีฬาว่าวพื้นบ้านสงขลาและหน่วยงานภาครัฐและเอกชนนะครับที่ร่วมให้การสนับสนุนการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับธนาคารออมสินนะครับบริษัทหัดจำกัดมหาชนธนาคารธ.ก.ส.นะครับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับก็ร่วมสนับสนุนในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับ1ครับร่วมกันนะครับว้าวนะขึ้นสู่ท้องฟ้าครับวีลักษณ์สงขลาครับเอาละครับเดี๋ยวเรามาดูร้านของพี่จากสมุทรสาคร นะครับก็เป็นจุฬาสายเร็วครับของลุงแดงโปแจ้อ๋อลุงแดงคุ้นลุงแดงอ๋อนี่นะครับเป็นจุฬาแล้วบ้าอ๋อเป็นจุฬาสูตรสายเร็วนะสายเร็วนี่นะครับก็มาเปิดขายอยู่ที่ซุ้มที่เต็นท์นะบริเวณใกล้กับเวทีของงานว่าวสงขลานะครับวันนี้เป็นวันที่2นะใครที่สนใจสามารถมาหาซื้อกันได้นะครับนี่ก็เหลือไม่เยอะแล้วนะจนถึงฝั่งนู้นด้วยใช่ไหมครับก็ราคาเดียวกันหมดเลยหรือว่าไซส์50มีอยู่300อันนี้300อ๋อนู้นจะเล็กกว่าหรือเท่ากันหมดเลยจะอยู่ที่คนละทรงอ๋อคนละทรงแล้วมันมีกี่ทรงอ่ะแล้วแต่สูตรเพราะมันเป็นสายเร็วมันจะมีหลายสูตรไงอ๋อและที่มีอยู่ตรงนี้น่ะมีกี่ทรงตรงนี้ตรงนี้ผมไม่ได้เห็นไม่รู้น่าจะเป็นสัก3ทรงได้อ๋อ3ทรงพี่กับพี่อ๋อนี่กี่เซนตัวนี้น่าจะใหญ่ขึ้น70อ๋อราคาเท่าไหร่ตัวนี้70นี่ขายอยู่800อ๋อโอเคครับตัวเมตรไปหมดแล้วอ๋อเขาก็ซื้อหมดแล้วประมาณเท่าไหร่แล้วตัวเมตรนี่ 8,000 นี่แต่มันสายเร็วเหมือนกันสายเร็วเป็นสูตรสายเร็วสายเร็วหมดเลยใช่ครับโอเคอันนี้ครับทุกคนตอนนี้ก็อยู่บรรยากาศการแข่งว่าวที่สงขลานะครับมาแข่งว่าวควายนะครับด้านหลังก็จะเป็นว่าวควายที่เขาใช้แข่งนะครับตอนนี้ก็ยังแข่งเรื่อยๆนะครับก็ว่าวควายรู้สึกว่าปีนี้เนี่ยมีประมาณเกือบ500ตัวนะกับประมาณ10กว่าทีมที่แข่งกันนะครับก็วันนี้เป็นวันที่2แล้วนะครับที่เขาแข่งกันนะที่ผมนั่งตรงนี้ก็เป็นของทีมสุสาคร นะครับแล้วก็ทีมแข่งว่าวส่วนใหญ่นี่ก็จะเป็นทีมที่มาจากในจังหวัดสงขลาหมดเลยนะครับนะที่แข่งว่าวเนี้ยนี่ครับเยอะมากว่าวเนี้ยหลายร้อยตัวกันเลยทีเดียวนะก็ตอนนี้ประมาณ5โมงเย็นนะก็ยังแข่งเรื่อยๆจนกว่าจะค่ําเลยวันนี้ก็ถือศีลอดนะน้องก็ถือเหมือนกันแต่ว่างานว่าวทั้งทีนะ1ปี1ครั้งใจมันรักนะครับในการเล่นแข่งวิธีการปล่อยนะครับก็จะมีคนดึงเชือกอยู่ฝั่งนู้นนะครับรอให้สัญญาณธงแดงธงเขียวฝั่งนี้ก็จะมีธงแดงแล้วก็รอก็ปล่อยมีคนปล่อยนะครับของแต่ละทีมพร้อมแล้วนะครับมีธงเขียวแล้วฝั่งนี้ก็ยังธงแดงพร้อมชอบพร้อมนะครับทราบพร้อมแล้วจะมี5หลัก
5หลักนะครับโอ้ยความมันมันอยู่ตรงนี้นะครับ5ตัวนะครับก็จะปล่อยทีละรอบสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะไปพาทุกคนไปชมนะทีมว่าวแต่ละทีมนะครับแล้วก็หลังนู้นเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะครับนะครับตอนนี้ผมก็อยู่กันที่เป็นทีมว่าวนะทีมว่าวของทีมสุดสาครสุดสาครนะครับที่มาแข่งงานว่าวทุกปีทั้งที่สงขลาทั้งที่สตูล นะครับนี่ก็ว่าวที่กองอยู่นะน่าจะประมาณ60กว่าตัววันนี้ลมแรงมากนะครับลมแรงมากดูสังเกตเชือกนี้นะมันจะพันคอผมแล้วไปสีเหลืองดูไหมดูไหมแจมเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันนะครับนี่ที่ว่าวที่กองอยู่นี่นะเป็นว่าวที่เขาใช้แข่งปีนี้นี่นะครับนะครับนี่เราก็มาที่ซุ้มต่อไปนะครับก็เป็นว่าวแข่งจากเมืองสงขลานะครับทีมหนูแดงนะก็ตั้งอยู่ตรงนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับทีมนี้ว่าจะได้แชมป์หรือเปล่าวันนี้นะครับทีมหนูแดงทีมต่อไปนะครับที่เรามาถ่ายก็จะเป็นของทีมน้ำกระจายนะครับนี่นะครับลูกจุฬาเล็กด้วยนะครับนี่เสื้อมาในเสื้อสีเหลืองนะครับนี่นะครับก็เป็นว่าวของทีมสีสหายนะครับนี่นะครับทีมต่อไปนะครับก็เป็นทีมของช่างแดงหัวรั่วหัดใหญ่นะครับก็ทีม2499นะครับนี่นะครับพามาประมาณ30ตัวด้วยกันนะครับอันนี้นะครับเราก็มายังซุ้มอีกซุ้มหนึ่งนะครับทีมหนึ่งก็คือควายสินนินดี้นะครับริมกองสำโรงเนี่ยก็กำลังทำการแข่งขันกันอยู่นะครับตอนนี้วันนี้เราก็มาเกือบครบทุกทีมแล้วนะครับทีมนี้นะครับทีมนี้มาให้กำลังใจชมเชียร์นะครับหวังว่าได้แชมป์ปีนี้นะครับครับผมโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับท่ามกลางบรรยากาศงานแข่งว่าวนะครับของพี่น้องเราชาวสงขลานะครับก็ต้อนรับทุกท่านนะครับที่มาร่วมงานวันนี้นะครับตอนนี้นะครับเราก็มาอีก1ทีมนะครับทีมม่วงงามนะครับสงขลาเนี่ยนะครับก็ว่าวตั้งอยู่ตรงนี้เรียงรายนะครับก็ลงแข่งไปแล้วนะครับบรรยากาศแดดร่มลมตกนะครับเย็นๆมาแข่งว่าวที่สงขลานะครับวันนี้ก็ได้เดินสัมภาษณ์เกือบทุกทีมแล้วนะครับตั้งแต่ฝั่งนู้นน้ำกระจายมาสุดสาครมีสีสายนะครับแล้วก็มาซุ้มสุดท้ายตรงนี้นะครับก็จะเป็นของม่วงงามนะครับก็ว่าวสวยๆเลยนะครับทุกคนตอนนี้ผมเจอว่าวชนะเลิศอันดับหนึ่งว่าวควายจังหวัดสตูลนี่ไอ้ยักษ์แดงนะครับตอนนี้เจ้าของไม่อยู่เดี๋ยวผมต้องเอาไปแล้วเจ้าแดงเจ้าของไม่อยู่ไปแอบดีกว่าครับแอบดีกว่าอะนะครับก็หลังจากที่เดินชมบริเวณซุ้มต่างๆนะครับทีมต่างๆที่เขาทำการแข่งว่าวนะครับนี่เขานั่งอยู่หลายทีมนะครับก็ทีละรอบนะฝั่งนู้นก็อยู่ไกลๆนู้นนะครับก็จะเป็นคนชักหลักก็จะมี5หลักด้วยกันหลัก1 2 3 4 5ก็เดินชมเกือบทุกทีมแล้วนะครับตอนนี้ก็ได้ไปสัมภาษณ์ได้ไปพูดคุยเดี๋ยวยังมีฝั่งนู้นว่าวหลาใบแล้วก็มีมากคำว่าวสวยงามตรงนู้นยังไม่ไปนะครับเรายังอยู่กันที่ซุ้มว่าวควายแข่งนะของทีมว่าวควายกันเดี๋ยวมาชมกันนะครับว่าตอนที่จังหวะว่าวขึ้นมันจะเป็นยังไงพร้อมแล้วนะครับข้างบนพร้อมนะครับ1ถึง5พร้อมกับนักกีฬาพร้อมครับขึ้นไปแล้วนะครับ5ตัวนี้ปล่อยหลังสุดชนิดเ
ีโอ้ย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 โนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของการแข่งขันนะครับเดี๋ยวตอนนี้กรรมการกำลังดูอยู่นะครับ5ตัวนะครับตอนนี้ที่ขึ้นอยู่ว่าจะได้เบอร์ไหนนี่บ้านกันตัวนี้เลยตัวนี้ห้องร่องหมดเลยตัวที่หลักรามหลักรามหลักรามหลักร่องหลักร่องหลักร่องกรรมการหมวกแดงนะครับกรรมการเก่งว่าควายเมื่อกี้ผมอยู่ฝั่งที่เขาปล่อยว่าวตัวนี้อยู่ที่หลักที่เขาดึงว่าวขึ้นนะเดี๋ยวมาดูกันนะถามกรรมการคนนี้ก่อนมีหน้าที่อะไรบ้างยกป้ายอย่างเดียวโอเคน้องก็น่ารักมากนะครับทำหน้าที่ยกป้ายอย่างเดียวมาดูจังหวะที่เขาปล่อยว่าวขึ้นนะครับมันจะเป็นยังไงตรงเขียวเลยครับตอนนี้ตรงเขียวขึ้นแล้วเยอะที่รอมบ้างขึ้นไปแล้วครับเป็นหลักนะครับหลักที่เขาจะดึงว่าวขึ้นนะครับเชือกสายพานนะครับเดี๋ยวมาดูจังหวะขึ้นนะครับต้องดึงกัน 2-3 คนเลยสายที่ไกลสุดนู้นก็จะเป็นคนที่ปล่อยว่าวนะครับนี่เป็นทีมของน้ำกระจายสงขลานะครับตรงเขียวขึ้นแล้วนะครับตอนนี้มาดูจังหวะว่าวขึ้นครับขึ้นไปแล้วนะครับว่าวทีมสุดสาครนะครับกำลังเลือกว่าวที่จะแข่งกันอยู่นะครับตอนนี้ควายเขาแดง3ตัวนะครับเขาลักเลยครับนำว่าวเขาลักนะครับเลือกว่าจะเอาตัวไหนนะครับ5ตัวนะครับ5ตัวข้างบนยังไม่พร้อมครับข้างบนยังไม่พร้อมข้างล่างยังไม่พร้อมครับรอบเดียว5ตัวนะครับของทีมสุดสาครว่าวบินนะครับว่าวบินระวังนิดนะครับระวังนิดนะระวังนิดถ้าอยู่ในหลักชมีเฉียบนะครับระวังนิดครับเบิกได้เลยครับเบิกไม่ได้นะครับว่างนิดเดี๋ยวเรามาลองว่าวจุฬาสายเร็วกันนะครับนี่จุฬาสายเร็วจากสมุทรสาครมาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงบรรยากาศตอนนี้ก็ค่ำแล้วนะเรายังไม่กลับก่อนวันที่1ไปแล้วนะครับโอ้โหนี่ว่าวจุฬาสายเร็วนี่สวยนะครับสวยมากโอเคทดลองก็ได้ทดลองก่อน
ช่วย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 กัดกัดกัดน่าจะไม่ไกลไม่ไกลขึ้นอีกขึ้นอีกขึ้นอยู่หลังต้นโน่นนะครับขาดไปแล้วตอนนี้นะครับก็บรรยากาศกลางคืนนะครับงานแข่งว่าวแต่ก็เก็บว่าวหมดแล้วนะครับก็มีคนที่แข่งว่าวมานอนที่นี่นะปาเต็นท์กันมานะครับก็ยังไม่ได้กลับหลายคนนะครับเพื่อพรุ่งนี้ยังมีอีกวันนึงนะครับโอเคเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับรอบชิงชนะเลิศงานว่าวนะครับโอเควันนี้ขอกลับบ้านก่อนอันนี้นะครับหลายคนสงสัยว่าแข่งว่าวกันที่ไหนที่สระบัวนะครับแต่ไม่ใช่ก็แข่งในสระนะสระบัวหมายถึงชื่อสถานที่ที่หนึ่งของสงขลานะครับฝั่งนู้นเป็นหาดสมิลานี่บริเวณนี้ก็จะแข่งว่าวนะครับทุกปีก็จะจัดแข่งกันที่นี่ตอนนี้นะครับก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศในวันที่สองนะครับผมก็เข้ามาแล้วนะครับเมื่อกี้ก็เข้ามาถึงปุ๊บมาช่วยรถนะมีคนที่มาเที่ยวงานว่าวเนี่ยตกในหลุมนะก็ช่วยกันรุนนะเหงื่อแตกหมดแล้วโอเคเดี๋ยวมาดูสนามตรงนี้นะสนามตรงนี้จะเป็นสนามที่เขาแข่งว่าวหลาใบแล้วก็ว่าวขึ้นสูงนะส่วนด้านฝั่งนู้นก็จะมีว่าวขายมากมายเลยนะใครที่มานะสามารถซื้อว่าวสวยงามนะครับกลับไปเล่นกันได้ดราม่าแล้วครับตอนนี้มีรถเข้ามาในสนามแข่งว่าวไปดีกว่าเอาละครับตอนนี้ก็มาดูน้องทำว่าวประดิษฐ์นะครับนี่ก็เป็นการประดิษฐ์ว่าวที่ใช้แข่งเองนะครับก็มีจากหลากหลายทีมนะก็ให้กำลังใจน้องๆทุกคนนะครับที่เข้ามาแข่งตรงนี้โอ้โหนี่ว่าวนกแอ่นว่าวนกนางแอ่นสวยมากสวยมากเยี่ยมเว็บซีเว็บซีก่อนนู้นซีไหนคนนั้นโน่ยืนไอ้ยาสวยงามคิดต่อไปเลยครับคิดต่อไปเตรียมตัวดูบรรยากาศงานว่าวรอบชิงชนะเลิศนะครับตอนนี้ก็ไม่รู้ว่าถึงรอบไหนแล้วเราเพิ่งมานะเดี๋ยวก็เดินสอบถามนะทีมงานว่าวดูนะครับจุดลักจุดลักจุดต่อไปนำมาพาร์ลเลยครับได้เชื่อมให้เรียบร้อยก็จะเอาว่าวลงนะครับตอนนี้ควายแลนดิ้งนะครับควายแลนดิ้งมาดูผมชอบจังหวะควายขึ้นกับควายลงเนี่ยสวยจุดชุดท้ายก็รอบที่3ครับเรายังใช้เวลามากเลยครับเรายังใช้เวลามากเลยกระชับเวลานะครับกระชับเวลามาชมในรอบลึกๆนะครับรอบ8ทีม8ตัวสุดท้ายนะเขาว่าได้ก็ใกล้ที่จะตัดสินแล้วนะครับตอนนี้ว่าวก็เหลือไม่กี่ตัวแล้วนะครับที่จะทำการแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศนะครับอีกสักครู่หนึ่งมาลุ้นกันต่อนะครับทีมนี้ก็มีอยู่ประมาณ6หลักด้วยกันนะครับเขาจะปล่อยว่าวแล้วพร้อมไหมครับแล้วนะครับพร้อมแล้วตรงแดงยังไม่ลงนะครับ1 2 3 4 5 6พร้อมนะครับตรงนี้ตรงเขียวขึ้นแล้วนะครับตรงเขียวขึ้นแล้วมาดูใกล้ๆชัดเจนไปแล้ว
นึ่งเกมวันนี้อยู่เลยนะครับอยู่ในกองเอเยกปากกันดูจักมากๆครับครับก็อยู่ในช่วงท้ายของงานว่าวนะครับตอนนี้ก็นะหลายคนก็มาหาซื้อว่าวกันนะครับก็ที่แข่งอาจจะตกรอบหรือว่าว่าวที่ทำไว้แข่งก็จะมีไว้ขายนะครับตรงนี้มีอยู่2ร้านด้วยกันนะครับนี่ใครก็ราคาก็เริ่มต้นก็พันกว่าบาทนะครับซึ่งเป็นว่าวแข็งนะสามารถเก็บไว้ได้หลายปีนะครับมีลวดลายสวยมากนะครับนี่ควายขาวชมพูควายเหลืองควายส้มนะครับในฝั่งนู้นเมื่อกี้คุยกันนะครับพี่ก็ซื้อของลุงชาญแล้วก็มีกระดาษขายนะการแข่งว่าวก็ยังดำเนินการไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับว่าวสวยๆเลยนะครับว่าวควายสามารถเก็บเอาไปเล่นได้นะแต่น้องๆหนูๆก็ต้องใช้แรงนิดนึงให้ผู้ใหญ่เล่นแล้วกันเอาละครับตอนนี้ก็มาชมบรรยากาศรอบชิงชนะเลิศนะครับรอบชิงชนะเลิศฝั่งโน้นก็จะเป็นว่าวแฟนซีนะปีนี้ก็ไม่ได้เข้าไปชมเท่าไหร่นะก็ให้ดูบรรยากาศบรรยากาศแบบว่าอ๋อหนึ่งแต่ก็ต้องครับว่าไปอย่างนี้สิว่าทางนี้ก็ต้องสิว่าครับเป็นเสียงแอกเสียงแอกเสียงแอกจังนั่งเนี่ยไปรอจังไปรอถ้าบอกจังไม่ได้อ่างยาวก็ไม่ได้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 แต่ว่าง่ายจุดเลยครับตัวที่หนึ่งมันต้องเก็บไปอ๋อครับเปลี่ยนต้องต้องก่อนเนี่ยนะเด็กก็เลยนะโอเคเดี๋ยวมันขึ้นสูงก็เปลี่ยนครับไม่กินไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวนะบางทีอยู่ต่ำกันได้ครับได้เหมือนกันกับใกล้ตาเนี่ยนะโอเคครับบอกว่ามันใหญ่ด้วยโอ้ว้าวแง่วแง่วโอ้ดีครับไอ้ตัวนี้มันมีหัวกับไหนนอนคือจ่ายประสบการณ์ในการเป็นกรรมการครับครับครับโอเคโอเคเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับนี่ก็เป็นที่เขาถามกันมาเยอะนะว่าเขาแข่งว่าวควายเขาตัดสินกันยังไงเนี่ยก็ได้ฟังจากปากกรรมการนะครับนี่ผมอยู่ที่นี่หลักกรรมการนะลมพัดแรงมากก็นี่อยู่รอบชิงชนะเลิศงานว่าวสงขลาปีนี้นะครับตอนนี้ก็ยังอยู่ในธงแดงธงแดงธงแดงนี่หมายความว่ายังไม่ปล่อยฝั่งนู้นก็ต้องรอธงเขียวใช่ไหมนี่ก็ธงเขียวเหมือนกันเขาถึงจะปล่อยแล้วจับเวลาไหมเวลาจับไหมกี่นาทีบอดี้เล่ไปเรื่อยๆนะมันหาหน้าที่แรกมันเพิ่งช่วยไปมันเป็นไงครับคือเอาให้รอดเอาให้รอดป้าให้รอดเออทีนึงอันต้องทำให้ได้โอเคครับคือไม่งั้นจะมาดัดผมครับนั่นแหละมันต้องดัดผมนะดัดผมไว้ตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นครับครับครับมาดูนะนั่นแหละไม่เผื่อไม่เผื่อแต่ว่าต้องก็กติกากรรมการตัดสินแล้วครับปัดถุงกับพนันแล้วขึ้นไปแล้วนะครับนี่ขึ้นไป6ตัวนะครับ6ตัวอาจจะย้อนแสงหน่อยๆนะครับฝั่งนู้นมันจะย้อนแสงหน่อยๆจะดูตามกรรมการไปดูนะครับกรรมการจะรอให้คะแนนมาดูกันต่อนะครับมาดูกันต่อลุ้นกันนะครับรอบชิงชนะเลิศเด็กๆแก้กินอยู่
คือรอบชิงชนะเลิศนะครับ6ตัวที่มีดีกรีว่าจะเป็นแชมป์รายการนี้นะครับเสียดายมากนะครับแชมป์เก่าไปซะแล้วอันนี้ยังเหลืออีก5ตัวสุดท้ายนะครับโอ้พี่เบิร์ดแอกขาดแล้วก็ขาดไปแล้วว่าวขาดไปแล้วสายพานขาดไปแล้วขาดเชือกขาดไปแล้วเรียบร้อยปีนี้ไม่ได้แต่เพื่อนแชมป์ไม่ขอยังมีอีกเหรออีก2รอบเหรอดูที่เห็นไกลๆนู้นนะครับเขายังแข่งว่าวหลาใบอยู่นะว่าวหลาใบวันนี้ไม่ค่อยได้มีโอกาสไปชมว่าวหลาใบสักเท่าไหร่นะครับที่ว่ามีสองตัวอ๋อมีอีกตัวหนึ่งไอ้ตัวขาวใช่ไหมที่ว่าเขารอบแต่ว่ายักษ์แดงเนี่ยยักษ์แดงยักษ์แดงแชมป์สตูลไปนู้นแล้วไปยอดสนแล้วยอดโตไม่เลยไปแล้วไปแล้วเหลืออีกตัวนึงขาดเหลือขนาดขาดไปเลยมันกับตุ๊กตาคนอะเนี่ยควายแดงกับควายดำเมื่อกี้เชือกมันสีกันไม่ไปเดียวไปเดี๋ยวนู่ไม่รู้ลงบนยอดสนหรือเปล่าหรือว่าไปไหนนะตกถ้าตกตกก็ต้องขึ้นไปเอานี่เป็นการกับเที่ยวกันในรอบชิงชนะเลิศนะครับก็ปล่อยให้นานขึ้นนะครับตอนนี้ผมคิดว่าตัวสีขาวน่าจะเป็นแชมป์นะครับนี่มวยเองเนี่ยพ่อสายสวยมากตัวขาวตัวนี้นะครับจะซูมให้ดูว่าที่แชมป์ว่าที่แชมป์ปีนี้นะครับตัวนี้นะครับผมมองว่ามันเข้าตาที่สุดตัวนี้นี่ครับส่วนจะตัดสินยังไงนะครับรอผลกรรมการนะครับเดี๋ยวรอฟังผลการตัดสินแล้วกันนะครับสำหรับแชมป์ว่าวควายสายเร็วเสียงดังปีนี้เอ้ยไม่ใช่ควายสายสวยครับสายสวยเสียงดังปีนี้จะเป็นตัวไหนนะครับรอฟังกรรมการตัดสินนะครับนะครับตอนนี้งานว่าวก็ใกล้เสร็จสิ้นแล้วนะครับก็ช่วงพิธีปิดมอบรางวัลกันเรียบร้อยแล้วเรามาไม่ทันนะครับในทุกๆปีปีหน้าพบกันใหม่วันนี้ก็ขอให้สุขภาพแข็งแรงก็เฮงเฮงรวยๆตลอดปีครับขอบคุณมากครับครับขอขอบคุณครับนายเพชรนักสุวรรณนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลานะครับท่านมาร่วมในทั้งพิธีเปิดและพิธีนะครับบอกเลยว่าเต็มรถนะครับวันนี้ได้ว่าวควายไป2นก1จุฬา1นกนางแอน1นะแล้วก็อีกหลายตัวนะนี่เต็มรถแล้วนะครับมางานว่าวนะมีทั้งที่ทีมงานก็แจกให้นะครับแล้วก็มีทั้งที่เราซื้อในราคาพิเศษนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้ฝากทุกคนกดไลค์กดติดตามในช่องเตียนดีฟาร์มด้วยนะครับแล้วเจอกันงานว่าวปีหน้า
สวัสดีครับไปกลับบ้านกันเต็มรถแล้ว